ครับก็ต้องพูดภาพรวมก่อนนะครับว่าวันนี้ก็มาในนามของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองไม่ได้มาในนามของพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องของกระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีเป้าหมายที่อยากให้กระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม่เนี่ยมันดำเนินการด้วยความราบรื่นเป็นไปตามกรอบเวลาแล้วก็ปฏิทินที่ได้มีการแถลงออกมารวมไปถึงดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดอันนี้น่าจะเป็น3เป้าหมายหลักก็คือราบรื่นตรงตามเวลาโปร่งใสแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกระดับอำเภอนะครับซึ่งก็เป็นรอบแรกใน3รอบที่จะมีด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีการกระจายตัวกันนะครับของสมาชิกของคณะกรรมการไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตัวผมเองเนี่ยก็รับผิดชอบพื้นที่ในกทมนะครับเหตุผลที่มาที่เขตจตุจักรก็เพราะว่าเขตจตุจักรเนี่ยเป็นเขตที่มีจํานวนผู้สมัครสูงเป็นอันดับต้นๆในกทมถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่3เขตเท่านั้นที่มีผู้สมัครเกิน90กว่าคนนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในขั้นตอนประมาณวันครึ่งทางนะครับก็มีการเลือกในกลุ่มกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกระหว่างกลุ่มในสายเดียวกันนะครับก็ครับก็ผมคิดว่าข้อสังเกตนะครับก็มี 2-3 อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะเห็นการจัดพื้นที่สังเกตการเนี่ยที่ทําให้ประชาชนและผู้สังเกตการเนี่ยสามารถสังเกตการได้ใกล้ชิดกว่านี้นะครับอย่างที่เราเห็นว่าในพื้นที่อย่างเขตจตุจักรเนี่ยจะมีการจัดสรรพื้นที่พร้อมก็จริงการที่จะไปสังเกตดูว่าการนับคะแนนเป็นเช่นไรนะครับการไปดูผลการนับคะแนนหรือว่าป้ายที่ติดอยู่ตามกระดานต่างๆของ20กลุ่มเนี่ยยังทําได้ค่อนข้างยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแม้จะมี CCTV อยู่ก็จริงแต่ CCTV ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกมุมนะครับแล้วก็เป็นการแค่การเผยแพร่ภาพไม่ได้มีการเผยแพร่เสียงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนนึงที่เราอยากจะเรียกร้องไปยังกกต.เพื่อปรับสําหรับการสังเกตการในการเลือกระดับจังหวัดก็คือการทําให้พื้นที่สังเกตการสําหรับผู้สังเกตการและประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้มันเกิดความโปร่งใสมากขึ้นทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้นผมได้รับแจ้งมานะครับว่าปัจจุบันในการคัดเลือกระดับอําเภอเนี่ยมาตรฐานการจัดพื้นที่สังเกตการก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมีบางพื้นที่ที่อนุญาตให้ประชาชนผู้สังเกตการเนี่ยไปดูกระบวนการนับคะแนนหรือว่าเอกสารบนบอร์ดได้เลยนะครับมีบางพื้นที่ที่เป็นเหมือนที่เราเห็นในวันนี้ก็คือว่ามีพื้นที่เฉพาะแต่ว่าเข้าไปข้างในหรือว่าติดกับตัวกระดาษไม่ได้แต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องดูจากข้างนอกเลยนะครับผ่านกล้องวงจรปิดอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันมีหลายระดับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถึงในเต็มที่ในการสังเกตการอันนี้คือข้อเรียกร้องหลักเลยข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีประเด็นยิบย่อยเช่นมาตรฐานในการปฏิบัติบางอย่างก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกันระหว่างแต่ละหน่วยนะครับอย่างเช่นพอมันมีการจับฉลากว่าในสายหนึ่งจะมีกลุ่มไหนแล้วเนี่ยแนวปฏิบัติว่าจะให้ผู้สมัครในสายเดียวกันได้มีการพูดคุยแนะนำตัวกันหรือไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่ผมได้รับทราบมาคือแต่ละหน่วยปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าความคงเส้นคงวาในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยก็คงเป็นสิ่งที่สำคัญและก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเลือกระดับจังหวัดแล้วก็ข้อสังเกตที่3ท้ายสุดอันนี้คงแก้ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าจะต้องถอดไว้เป็นบทเรียนก็คือต้องยอมรับว่าจำนวนผู้สมัครในภาพรวมในการคัดเลือกสบครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าคนซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดนะครับเพราะอย่างเขตจตุจักรเองเนี่ยที่มีผู้สมัครเยอะแล้วในกทมเนี่ยคือ90กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าในการแบ่ง20กลุ่มมีกลุ่มนึงที่ไม่มีคนสมัครเลยก็มีแค่19กลุ่มที่มีผู้สมัครแต่ในบรรดา19กลุ่มเนี่ยก็มีแค่8กลุ่มที่ต้องมีการคัดเลือกกันเองในระดับในกลุ่มนะอีก11กลุ่มเนี่ยคือไม่ต้องคัดเลือกกันเพราะว่ามีผู้สมัครในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า5คนนะครับหรือว่า5คนลงมาเป็นต้นนะครับแล้วก็จากที่ผมสังเกตกระดานคะแนนเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สมัครคนนึงอยู่ในกลุ่มที่ต้องมีการคัดเลือกในกลุ่มอาชีพตัวเองและได้2คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าแทบจะมีโอกาสเข้าสู่รอบถัดไปสูงมากหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้มีสิทธิ์ในการจับฉลากนะเพียงแค่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นดังนั้นก็จะเห็นว่าผมคิดว่าจำนวนผู้สมัครภาพรวมก็ถือว่าน้อยและทำให้มันไม่ได้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นเพียงพอในระดับอำเภอในแต่ละกลุ่มอาชีพครับก็เป็น3ข้อสังเกตเบื้องต้นครับข้อครหาเรื่องการแบบจ้างคนมาเพื่อที่จะแบบให้เลือกหรือว่าการพัวกันเนี่ยเราติดตามเรื่องนี้มันพบปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมากน้อยแค่ไหนและส่วนตัวคิดว่าควรจะทำยังไงครับคืออันนี้เป็นข้อร้องเรียนที่เราก็ได้รับเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งอย่างเป็นทางการก็ดีที่กรรมธิการซึ่งก็เพิ่งคุยกันไปในที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาหรือว่าแม้กระทั่งข้อร้องเรียนข้อสังเกตที่ประชาชนแสดงออกในสื่อสาธารณะนะครับผมคิดว่าข้อครหานี้มันก็มีหลายระดับเนาะถ้าระดับรุนแรงที่สุดก็คือถึงขั้นการว่าจ้างนะครับให้คนเนี่ยไปสมัครเพื่อมาเลือกตนเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นการจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มคนที่รู้จักกันเพื่อมีการแลกคะแนนเสียงกันเป็นต้นนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันผิดตามกฎหมายการคัดเลือกสว
ปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฉพาะหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าภาคประชาสังคมอย่าง Bwatch ก็มีการรวบรวมเรื่องราวนี้อยู่เนี่ยก็อยากให้กกต.นั้นดําเนินอย่างจริงจังนะครับแล้วก็อย่างรวดเร็วเพื่อให้ในมุมนึงก็คือค้นหาข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นแต่ในมุมนึงก็ไม่ให้ไปกระทบต่อปฏิทินของการคัดเลือกสว.ชุดใหม่ที่ก็ควรจะเดินหน้าต่อนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าในมุมของอันนี้อาจจะพูดในมุมของส่วนตัวนะครับคือผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกระบวนการคัดเลือกสว.ที่ใช้ระบบแบบนี้อยู่แล้วนะครับเรามองว่าคำถามแรกคือต้องถามว่าจำเป็นต้องมีวุฒิสภาหรือไม่นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าประเทศหลายประเทศทั่วโลกที่เป็นรัฐเดี่ยวเป็นระบบรัฐสภาเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ใช้ระบบสภาเดี่ยวที่มีแค่สภาผู้แทนแต่หากจะมีสว.และหากจะมีสว.ที่มีอำนาจสูงเหมือนกับสว.ในประเทศไทยคือมีอำนาจในการร่วมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งอิสระเนี่ยก็ควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านคูหาเลือกตั้งนะครับไม่ใช่กระบวนการปัจจุบันที่เป็นการคัดเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครก็มีอุปสรรคทั้งเรื่องของอายุเรื่องของค่าสมัครที่จะทําให้คนเนี้ยอาจจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการได้อย่างเต็มที่มองว่าสุดท้ายแล้ววิธีการแบบนี้เราจะได้สว.ตอบโจทย์หน้าที่และอํานาจของก็อย่างที่บอกผมไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างอํานาจที่มาของวุฒิสภาที่เป็นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผมส่วนตัวนี่ไม่ได้พูดแนะนํากรรมการนะผมก็หวังว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในการเมืองไทยนะครับแล้วก็คิดว่าการออกแบบรัฐสภาที่มันตอบโจทย์มากกว่าเนี่ยซึ่งก็หวังว่าจะเป็นหัวข้อนึงที่คุยในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็น่าจะมี2โจทย์หลักๆ1คือประเทศไทยยังจะไม่ต้องมีวุฒิสภาอยู่หรือไม่นะครับและหากจะมีเนี่ยเราจะออกแบบโครงสร้างอํานาจที่มาอย่างไรให้มันสอดคล้องกันถ้าจะมีอํานาจเยอะเหมือนที่เป็นอยู่ก็จําเป็นที่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดูท่าทีของกกต.ในการจัดการเรื่องการหัวกันเนี่ยกกต.ยังให้ความมั่นใจในการสัมภาษณ์ทุกครั้งว่ามันสามารถจัดการได้อะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวมองว่ามันลิดรอดไหมหรือว่ามันน่าจะมีส่วนที่แบบยังไงมันก็ไม่น่าจะโปร่งใสไหมคือเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับแต่ว่าเราก็เห็นถึงการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อร้องเรียนเรื่องนี้เยอะนะครับผมคิดว่ากกต.ก็ต้องเอาจริงเอาจังในการจัดสรรบุคลากรเพียงพอเพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่กระทบต่อภาพรวมในการคัดเลือกสว.ให้เป็นไปตามปฏิทินอย่างกกต.เนี่ยค่ะได้รับรายงานบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหัวการหรือว่าโพยให้ไปเลือกคนกลุ่มใดกลุ่มครับคือถ้าเรื่องที่กมท.รับมาอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเป็นการตั้งข้อสังเกตมากกว่านะครับซึ่งก็จะคล้ายกับข้อร้องเรียนที่เราเห็นประชาชนบางส่วนแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะเช่นว่าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในใบสมัครรูปที่ใช้ในการสมัครเนี่ยดูเหมือนกับจะถ่ายที่ร้านเดียวกันนะครับเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงข้อสังเกตผมก็ยังไม่อยากจะไปด่วนสรุปว่ามันมีการจัดตั้งหรือว่าการหัวกันยังเป็นทางการแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกกต.เนี่ยก็ควรจะเอาจริงเอาจังในการสืบค้นข้อเท็จจริงนะครับในกรณีเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ทำให้กระทบต่อปฏิทินในการคัดเลือกครับเรื่องขั้นตอนกระบวนการเรื่องในวันนี้จากที่คุณนิติดูเราเป็นยังไงบ้างก็ในภาพรวมผมว่าย้ำสามประเด็นเดิมเนาะคือวันนี้ต้องบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการพยายามจะทั้งป้องกันให้มันไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหน้างานแต่ที่อาจจะสำคัญกว่าคือการถอดบทเรียนเพื่อยื่นข้อเสนอที่กกต.ปรับสำหรับการเลือกในระดับจังหวัดหากมีประเด็นไหนที่ควรจะมีการปรับปรุงนะครับผมก็กลับที่3ข้อที่1เนี่ยผมคิดว่าสำคัญสุดคือพื้นที่สังเกตการทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีพื้นที่สังเกตการในทุกหน่วยนะครับที่จะสามารถเข้าไปสังเกตการนับคะแนนแล้วก็เอกสารที่มีประกาศในกระดานต่างๆทั้ง20กลุ่มได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าควรทำได้เลยสำหรับการเลือกในระดับจังหวัดนะครับอย่างที่2เนี่ยคือการมาตรฐานการปฏิบัตินะครับที่ทํายังไงให้กกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยเนี่ยปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับในเรื่องรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นการจะเปิดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันพูดคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่เป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่3อันนี้คือเป็นข้อสังเกตภาพรวมมากกว่าคือว่าผมคิดว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะมีการถอดบทเรียนตอนจบเนี่ยจำนวนผู้สมัครที่มาสมัครในครั้งนี้ถือว่าน้อยแล้วก็ทำให้ไม่ได้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างที่ควรจะเป็นเข้าใจว่ากกต.เคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเกิน 100,000 คนนะครับก็จำนวนทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 นะครับซึ่งพอมาแบ่งซอยเป็นรายอำเภอรายกลุ่มอาชีพเหมือนที่เราเห็นวันนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันค่อนข้างน้อยมากในแต่ละกลุ่มในแต่ละอำเภอผมคิดว่าที่ท่านพูดมาตั้งแต่ท่านสามารถ trace back ไปได้ทุกจุดตามที่ท่านตั้งประเด็นเพราะว่าจะ move forward ไปที่200คนผมคิดว่าท่านสามารถ trace back กลับมาได้ทุกระดับเป็นล้านคนข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านสามารถคอนที่มาตรวจสอบที่มาของแต่ละท่านที่จะ move forward ไปมา
ครับอันนี้ผมคิดว่าชัดเลยนะครับคือผมคิดว่าความจริงประเด็นที่น่าสนใจคือว่าความเร็วของกกต.และหน่วยงานในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าพอการเรื่องมันเกิดขึ้น3ระดับเนี่ยสมมุติมันมีปัญหาในระดับอำเภอเนี่ยแล้วสมมุติว่าไม่เร่งตรวจสอบให้มันจบเนี่ยแน่นอนผลการคัดเลือกในระดับอำเภอก็จะส่งผลต่อระดับจังหวัดส่งผลต่อระดับประเทศดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจัดสรรบุคลากรของกกต.เพียงพอเพื่อให้พยายามเร่งตรวจสอบและหาข้อสรุปให้เร็วสำคัญนะครับขอบคุณมากครับ